ครับท่านครับภาคบ่ายของวันที่9นะครับพฤษภาคม2556นะครับทางคณะกรรมการกลั่นกรองกิจกรรมดีเด่นตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นนะครับประจำปี2556นะครับเดินทางมาที่บ้านดอนเงินหมู่ที่เท่าไหร่นะครับหมู่1ครับหมู่ที่1นะครับตำบลออยนะครับอำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็หมู่บ้านนี้เมื่อคณะกรรมการทำงานมาถึงนะครับก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีนะครับจากท่านผู้ใหญ่บ้านและพร้อมกับผู้นำชุมชนทุกๆกลุ่มทุกๆองค์กรนะครับต้อนรับแล้วก็บรรยายสรุปให้ทางคณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลังจากนั้นนะครับคณะทำงานนำโดยหัวหน้าชาตรีทินนท์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมแล้วก็หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศแล้วก็คุณเสาวลักษณ์นะครับชัยเมืองก็ได้ชี้แจงนะครับระเบียบกฎเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกในปีนี้นะครับแล้วก็ให้คำแนะนำพร้อมทั้งนะครับให้ข้อเสนอแนะนะครับให้กับคณะผู้นำชุมชนนะครับได้เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือกในวันที่15พฤษภาคมนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้ใหญ่ขมูลอินทานะครับท่านผู้ใหญ่ขมูลจะพูดถึงกิจกรรมเด่นของหมู่บ้านนะครับที่ได้ทำตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับผมก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ถูกทางพัฒนาชุมชนอำเภอได้คัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบ นำเข้าประกวดในระดับจังหวัดนะครับอย่างกิจกรรมดีเด่นของบ้านดอนเงินก็มีถังแก๊สชีวภาพน้ำมักชีวภาพเพื่อจะลดต้นทุนการผลิตและปลูกผักในสวนครัวคือเพื่อจะให้ผักที่บริโภคได้ปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพจะได้อุดมสมบูรณ์ครับผมครับครับแล้วก็ภาคภูมิใจอย่างที่สุดเกี่ยวกับการดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงเป็นผู้นำเนี่ยตีภูมิใจในชุมชนของบ้านดอนเงินเนี่ยครับที่ภาคภูมิใจนี่นะครับมากับภาคภูมิใจที่คนในชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นปึกแผ่นนะครับถ้าว่าผมได้ไปรับแนวนโยบายหลายๆโครงการจากทางราชการมาแล้วมาชี้แนะมาแนะนำให้ท่านพ่อแม่พี่น้องบ้านดอนเงินของเขาเนี่ยได้ปฏิบัติตามเพื่อการพัฒนาอย่างคืออุดมสมบูรณ์คือมีความสุขสงบอย่างมั่นคงและอย่างยืนพี่น้องประชาชนบ้านดอนเงินก็คือความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับตลอดมาเป็นอย่างดีเลยครับครับชุมชนของบ้านดอนเงินนะฮะจะเป็นชุมชนต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำพร้อมกับเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ศึกษาดูงานนะครับให้ชุมชนอื่นนะครับได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และก็นำแนวทางไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็มีอาชีพมีรายได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนกับที่บ้านดอนเงินณวันนี้นะครับสวัสดีครับ